สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยก็จะไปเก็บผักมาทำกับข้าวนะคะก็เลยพาชมผักที่ปุ้ยได้ปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นแตงกวาที่ปุ้ยปลูกในกระสอบนะคะในถุงดำพูดผิดกำลังเลื้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดห่อนะคะพื้นที่บ้านเราน้อยนะคะไม่ค่อยมีแบบว่าเป็นพื้นที่เยอะๆพอจะปลูกขายได้นะคะแต่ปุ้ยก็จะพยายามแบบว่าหาอะไรที่แบบว่าปลูกให้มันได้เยอะๆเผื่อที่เราจะเอาไว้ขายได้ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเลยดีกว่าเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นประกาศห่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปต้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็เอาไปทำต้มจืดกันนะคะวันนี้อันนี้เป็นประกาศหาวเอ้ยประกาศหาววะสั่นไหมประกาศขาวโอ้พูดผิดเก็บเลยก็แล้วกันคงไม่ใหญ่ไปกว่านี้แหละก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็กำลังกินค่ะเดี๋ยวจะเอาไปกินกับน้ำพริกปลา อันนี้ก็ไม่สวยแล้วเก็บเลยค่ะอันนี้ก็จะเก็บเลยเหมือนกันเห็ดฟางขึ้นอีกแล้วค่ะเพื่อนๆมีเชื้อก่อขึ้นมาอีกแล้วอันนี้คือยังไม่ห่อดีนะคะแต่ว่าเราเก็บเลยค่ะ หรือยังไงมีหนอนกวนแล้วอ่ะเพื่อนๆตาแล้วเดี๋ยวจะกินข้างในอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเหลือให้กูกินนะสูเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปก่อนดีกว่าเนี่ยค่ะอึ๊บอันนี้เดี๋ยวรอให้เขาห่ออีกสักหน่อยก่อนส่วนแบบนี้เราก็เก็บทิ้งออกไปค่ะเดี๋ยวมันสิเป็นเสื้อราอันนี้ก็ประกาศขาวอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะปล่อยทิ้งไปแล้วแหละแต่ทีนี้ก็เหมือนแบบว่าสงสัยหนอนเห็นว่าเราไม่สนใจแล้วเลิกกินทีนี้ก็เลยโตเอาเลยเลยเก็บไว้ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเห็ดว่ามีไหมอันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะไปประกอบเมนูอะไรดีเนาะก็พอมีนะคะแต่ว่ามีน้อยแล้วเพราะว่าก้อนเชื้อนี่อายุการใช้งานเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับเนี่ยยังเล็กอยู่เลยมันไม่ค่อยสวยแล้วเพื่อนๆมันก็ยังมีบ้างเก็บเลยอันนี้อันนี้ก็เอาไว้ตอนเย็นค่อยเก็บThank you.
กินหน้าวันนี้พอต้มจิ้มน้ำพริกชุบแป้งทอดก็เบื่อแล้วอันนี้ปุ้ยเลี้ยงไว้ในโรงก็เยอะอยู่ประมาณ800ก้อนได้ทุนคืนแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกวางตุ้งต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็เก็บไปกันเลยนะคะกวางตุ้งถอนเลยเพราะว่ามันแน่นจัดเดี๋ยวมันจะเป็นพวกเชื้อราเดี๋ยวเราเอาแต่ต้นใหญ่ๆไปกินก่อนเช้าไม่รดน้ำนะคะเมื่อวานรดน้ำไปแล้วเมื่อวานตอนเย็นเรารดน้ำไปแล้วนะคะเพื่อนอันนี้เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกปลาค่ะป้าบึงนอนแม่สูบึงไหมบึงไหมบึงบึงพื้นเห็ดแม่โอ้ยไปโลดไปใส่กันไปนี่แหละเขาเรียกว่าผักปลอดสารพิษโค้งเทต้องกินก่อนหนอนอย่าให้หนอนมันมากินก่อนเราเดี๋ยวเราค่อยไปล้างทีหลังนะคะเพื่อนๆปุ้ยก็จะทำกับข้าวแบบว่าบ้านๆนะคะก็นี่เด้อค่ะแค่นี้พอค่ะมื้อนี้เสร็จแล้วแค่นี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า